ื่องการเอาสว250ออกไปแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการเรียงลำดับความสำคัญหรือเป็น priority ที่สำคัญที่สุดโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่เกิดเลยครับไม่ควรปล่อยให้การแก้รัฐธรรมนูญถูกไฮแจ็คไปโดยกลุ่มคนเหล่านี้เพราะพวกเขากำลังต้องการคว่ำการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วเปลี่ยนไปแก้รายมาตราเฉพาะเรื่องที่พวกเขาได้ประโยชน์ต้นเหตุมาจากไอ้บัตรเลือกตั้ง1ใบกับไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบคือจำนวนส.ส.จะได้มามากมาน้อยและกลัวจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนั่นเองนะครับส่วนปิดสวิตช์ส.ว.เนี่ยนะครับไม่ต้องปิดหรอกเพราะโหวตคราวที่แล้วเนี่ยมันเกิน2ใน3อยู่แล้วส.ว.จึงไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโหวต1ใบ2ใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาทกรรมเรื่องลดอำนาจสว.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสสร.เนี่ยเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดในการเลือกตั้งโดยอ้างอะไรมาหลักทราบไหมฮะอ้างประชาชนอ้างพวกเราเนี่ยเอาอ้างประชาชนสรุปสุดท้ายมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองสวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งปรากฏว่าสตาร์ทเริ่มต้นนะการแก้ไขธรรมนูญก็ล่มซะแล้วฮะเพราะว่าทางฝ่ายกฎหมายของสภาไม่เอาด้วยนะครับในขณะที่พรรคการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านและรัฐบาลกำลังเร่งปฏิกิริยานะครับในการที่จะแก้ไขธรรมนูญเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายในเชิงงานวิเคราะห์และก็ภาคสังเคราะห์กันนะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองว่าจริงๆทั้งสองฝ่ายกำลังทำอะไรอยู่ที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ยื่นให้มีการแก้ไขรัฐนูญทั้งฉบับโดยการแก้มาตรา256และทางสภานะครับบอกว่าไม่บรรจุระเบียบวาระในการแก้รัฐธรรมนูญในการแก้มาตรา256ก็คือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้ซึ่งพอถ้าไม่บรรจุตรงนี้ให้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถแก้ทั้งฉบับได้เนี่ยเรื่องสำคัญนะครับของรัฐธรรมนูญที่เรากังวลกันมากแล้วก็เป็นที่พูดกันมากเนี่ยว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าให้อำนาจมาตรา272ของรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็คือให้อำนาจสว.เนี่ยมาเลือกตั้งมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ก็คือโอกาสในการที่จะปิดสวิตช์สว.มาตรา272เนี่ยไม่มีเลยนะเพราะว่าคุณแก้รายมาตรายังไงเนี่ยไม่มีทางผ่านอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่เกิดเลยครับเพราะว่าว่าไปแล้วเนี่ยสมัยประชุมหนึ่งนะครับเราสามารถยื่นแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยได้เพียงแค่ครั้งเดียวเองและพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยื่นไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการบรรจุระเบียบวาระในการพิจารณาที่จะพิจารณาวันที่23 24เนี่ยนะครับท่านสว.ถ้าไม่รับจริงๆผมมองไม่เห็นเหตุผลมีอย่างเดียว 1. ท่านมีธงในใจแล้วว่ายังไงก็ไม่รับทำยังไงมาก็ไม่รับไม่แก้ท่านก็บอกมาตรงๆ 2. วันนี้เนี่ยท่านสว.เนี่ยถ้าท่านพูดแบบนี้เหมือนท่านไม่เกรงใจประชาชนเลยนะแล้วท้าทายประชาชนด้วยถ้าท่านบอกว่าพิจารณาไปก่อนดูไปก่อนนะอันนี้ยังถือว่าให้เกียรติประชาชนเบื้องต้นแต่นี้ยังไม่เข้าสภาเลยแล้วท่านปฏิเสธเลยนี่ท่านไม่ให้เกียรติประชาชนท้าทายประชาชนด้วยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกของระบบประชาธิปไตยก็คือมีเรื่องที่ถกเถียงกันในหลายรูปแบบเราเห็นด้วยกับบัตร2ใบ
นะฮะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าระบบบัตร2ใบเนี่ยมีหลายรูปแบบหลายประเภทเราก็ต้องมาถกเถียงกันเพื่อที่ให้ดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองไทยมากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพรรคฝ่ายค้านก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็ทุกพรรคที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีเอกภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเอาสว250ออกไปแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการเรียงลำดับความสำคัญหรือเป็น priority ที่สำคัญที่สุดส่วนเรื่องที่เหลือที่จะเข้าสู่สภาวันที่23อย่างที่ท่านประธานชวนได้พูดก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมอภิปรายแล้วก็แปรยติแล้วก็พูดคุยกันในวาระต่อๆไปก็เป็นไปได้แต่ว่าเราก็ได้ต้องการที่จะนำเสนอให้เกิดการถกเถียงในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยว่าระบบเลือกตั้งแบบไหนที่ตรงกับเจตจำนงของพี่น้องประชาชนมากที่สุดมันไม่ได้เรียกว่าการโจมตีนะครับคือทุกอย่างที่พูดออกมาหรือแม้ที่จะออกในสื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมกับหัวหน้าสมพงษ์แล้วก็เลขาประเสริฐได้พูดคุยกันในห้องประชุมนะครับไม่ใช่ว่าพูดในห้องประชุมอย่างนึงแล้วก็ไปออกข้างนอกอีกอย่างนึงก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดก็ขอยืนยันในความเห็นต่างคือพรรคการเมืองเนี่ยถ้าอะไรที่เราเห็นร่วมกันเราก็ต้องจับมือกันแล้วก็ร่วมสนับสนุนผลักดันให้มันเกิดขึ้นแต่อะไรที่แตกต่างกันมันก็เป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมืองที่อาจจะมีวิธีคิดต่างกันก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ถกเถียงที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีการพูดคุยกันเวลานี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านด้วยกันเรื่องบัตรเลือกตั้งนี่ก็แตกดังโพล่อยู่แล้วฝ่ายค้านพรรคใหญ่กับฝ่ายรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเห็นต่างกันฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านเห็นต่างกันวุฒิสภาประกาศคว่ำทุกร่างประเทศนี้นะครับสับรังเคแบบนี้เสงเครงแบบนี้มันจะไปได้ผมจึงบอกว่ากราบใดที่ยังมีระบอบประยุทธ์อยู่นั้นไม่มีวันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าคิดแบบนักการเมืองมันก็จะจบลงแบบนักเลือกตั้งแต่ถ้าคิดเรื่องบ้านเมืองเอาบ้านเมืองเป็นหลักมาเป็นตัวนำประเทศก็ไปได้แต่เท่าที่สำรวจตรวจสอบดูทั้งจากการเช็คข่าวสารข้อมูลแล้วก็ฟังปฏิกิริยาของสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านทั้งฝ่ายส.ส.และฝ่ายส.ว.แล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญของการพูดคุยอภิปรายและลงมติกันเรื่องรัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยน่าจะไปอยู่ที่เรื่องของระบบเลือกตั้งครับเรื่องอื่นๆเป็นไปได้ว่าอาจจะตกหมดอาจจะไม่ผ่านตั้งแต่วาระแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือว่าเรื่องของการยกเลิกมาตรา279นะครับเรื่องที่ผ่านก็อาจจะเป็นแต่เพียงร่างของพรรคพลังประชารัฐก็เป็นได้ที่พุ่งไปที่เรื่องการแก้ระบบเลือกตั้งมุ่งหมายไปที่เรื่องของการเปลี่ยนนะครับเปิดทางให้กับส.ส.เข้ามายุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินได้ส่วนเรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆจากหลากหลายพรรคเสนอมามันอาจจะผ่านก็ได้ครับแต่ผลลัพธ์ทางการเมืองมันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นในฉับพลันทันทีเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายประกอบอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายดังนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่เรื่องนี้ครับเรื่องของระบบการเลือกตั้งแล้วเมื่อเสนอเรื่องประเด็นนี้ขึ้นมาก็มีการดีเบตถกเถียงกันนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคต่างๆว่าในท้ายที่สุดแล้วเราควรที่จะมาพูดคุยถกเถียงกันลงมติกันเรื่องระบบเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมหรือควรจะเว้นที่เว้นทางตรงนี้ไว้ให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เขามาจัดการแก้ไขเรื่องนี้มีการถกเถียงกันว่าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนระบบเลือกตั้งกลับไปเป็นแบบ40ประโยชน์จะเกิดอะไรข้อเสียจะมีอย่างไรมีการถกเถียงกันนะครับจนเกิดฝ่ายที่สนับสนุนของแต่ละพรรคการเมืองก็โต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวครับทีนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเข้าชื่อนะครับโดยร่างรัฐธรรมนูญของเรานะครับที่เราให้ชื่อกันว่ารื้อระบอบประยุทธ์นะฮะเรา kick off campaign ในชื่อของกลุ่ม resolution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ resolution คือการร่วมมือกันระหว่างไอรอConlab รัฐธรรมนูญก้าวหน้าคณะก้าวหน้าและก็พรรคก้าวไกลครับพวกเราเดินหน้าทำแคมเปญเรื่องนี้สาเหตุก็สืบเนื่องมาจากว่าบรรยากาศการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าความใฝ่ฝันในการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เข้าไปแก้ไขได้ทุกหมวดทุกทั้งฉบับเลยนั้นดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วด้วยกลเม็ดเด็ดพายของสมาชิก
บางคนทำให้ร่างที่ภาคประชาชนนำโดยไอลอเข้าชื่อไปนั้นตกไปในทันทีในขณะเดียวกันร่างที่จะไปสู่สสรนั้นร่างที่ต้องการเปิดทางให้ทำใหม่ทั้งฉบับก็ไม่ผ่านของไอลอส่วนร่างที่จะให้มีสสรมาทำใหม่เว้นแต่หมวด1หมวด2นั้นในท้ายที่สุดก็ถูกคว่ำไปในวรรค3เช่นเดียวกันมีความพยายามจะเตะทวงต่างๆครับโดยสส1คนและสวอีก1คนนั่นก็คือไพบูลย์นิติตะวันและสมชายแสวงการได้เสนอญัตติขอให้รัฐสภาส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญและพอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขึ้นมาก็เกิดมาการตีความกันอีกครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทำใหม่ทั้งฉบับได้จริงหรือเปล่ามันต้องไปทำประชามติก่อนหรือไม่ก็ถกเถียงกันบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้หยุดเอาไว้ก่อนรอให้มีกฎหมายประชามติก่อนดีไหมแล้วเราก็ไปทำประชามติแล้วค่อยมาดูกันว่าจะทำใหม่ทั้งฉบับตัวสสรได้หรือไม่อย่างไรมันดูเหมือนว่าเส้นทางของการไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นมันสะดุดหยุดลงมันถูกสกัดขัดขวางครับแล้วอยู่ดีๆก็มีการมาเสนอการแก้รายมาตราเกิดขึ้นทางพวกเรากลุ่ม Resolution เล็งเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้การแก้รัฐธรรมนูญถูกไฮแจ็คไปโดยกลุ่มคนเหล่านี้เพราะพวกเขากำลังต้องการคว่ำการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วเปลี่ยนไปแก้รายมาตราเฉพาะเรื่องที่พวกเขาได้ประโยชน์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองสังเกตสิครับเมื่อทั้งฉบับถูกคว่ำไปหันมาแก้รายมาตราคนแรกที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือไพบูลย์นิติตะวันแล้วพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วก็เร่งเหลือเกินครับจนสมัยประชุมนี้เอาเข้าทันทีและจนเป็นที่มาของ13ร่างที่อยู่ในสภานี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่พวกเรากลุ่ม Resolution นั้นพยายามรณรงค์เรื่องนี้บอกว่าเอาล่ะในเมื่อร่างกันใหม่ทำใหม่ทั้งฉบับมันเกิดขึ้นไม่ได้สักทีตอนนี้จะทำรายมาตราไปพางก่อนเริ่มต้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะมติที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภานะครับไม่รับยติฝ่ายค้านชงแก้รัฐธรรมนูญมาตรา265เป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาฮะรัฐสภานายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแถลงการถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภานะครับผู้แทนราษฎรว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา265นะและหมวด 15/1 จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่พรรคฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอนะครับย่อมเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตราพุทธศักราช2560และเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ดังนั้นประธานจึงไม่สามารถบรรจุวาระดังกล่าวนะครับผ่านระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภานะครับเพื่อทำการพิจารณาได้นะครับสตาร์ทปุ๊บก็ล่มในขณะที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้มีการยื่นนะที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจัยสำคัญในการจะแก้1นะครับเขาบอกว่าปิดสวิตช์สวหรือลดอำนาจสวใช้วาทกรรมเชิงการต่อต้าน2นะครับต้องมีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับ3มีการจัดตั้งสสรขึ้นมาเพื่อทำการร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญที่ว่าเนี่ยนะครับที่เขาทำการอยากจะมีการแก้ไขโดยเฉพาะฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลใครได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับได้มีการประสัยนะครับผ่านสื่อยืนยันว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีการกล่าวหาว่าส่งผลทำให้พลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่มาจาก1สวนะครับที่มีการโหวตนะครับให้นายกได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ2เรื่องของบัตรเลือกตั้งจากเดิม1ใบจะต้องมี2ใบเพราะเชื่อว่าทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับแล้วก็และประการที่3เขาบอกว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับโดยนะประการ3ประการนี้แล้วก็ที่มีการประสัยไว้ก็คือประการที่4ก็คือจะจัดตั้งสสรเข้ามานะครับเพื่อทำการร่างโดยอ้างว่าจะได้เป็นคนกลางเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับนะครับถึงแม้แก้ไม่ได้จะสามารถแก้รายมาตราได้ถ้าแก้รายมาตรา
นะครับจะต้องทำประชามติก่อนการทำประชามตินั้นนะครับก่อนจะทำต้องผ่านสภาล่างผ่านสภาบนไปทำประชามตินะครับแล้วค่อยมาแก้ไขธรรมนูญนะครับซึ่งมีการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งขัดแย้งมาก่อนหน้านี้มีการปลุกระดมประชาชนให้มาชุมนุมประท้วงกดดันก่อความวุ่นวายก่อการจาจลและคนเหล่านี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีติดคุกติดตารางกันเป็นแถวนะครับโดยใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเลดการ์ดนะครับที่ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเคยใช้มาก่อนแล้วประสบความสำเร็จนะก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดขึ้นในประเทศจีนทฤษฎีเลดการ์ดถูกนำมาใช้ในประเทศไทยในปี2551ปี2000ขอไปปี2516ปี2519จนเป็นที่มาของเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเกิดขึ้นในเหตุการณ์14ตุลาและ6ตุลานะครับแล้วก็มาใช้อีกครั้งนะครับในประเทศไทยในการเหตุการณ์การจราจลของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับกลางกรุงเทพมหานครและการเผากรุงเทพมหานครและมีกลุ่มหัวหน้าเลดการ์ดคือโกตีซึ่งปัจจุบันหายสาบสูญไปแล้วอีกครั้งถูกกลับมาใช้ในกลุ่มของฝั่งเสื้อส้มพรรคการเมืองฝั่งเสื้อส้มที่ปลุกระดมประชาชนขึ้นมาโดยใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดนะครับให้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ลุกคือขึ้นมาต่อต้านนะครับใช้กำลังใช้ความรุนแรงในการต่อต้านโดยใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์จากนั้นก็เข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อการจราจลก่อการร้ายและสงครามทางการเมืองตามลำดับสุดท้ายโดนจับเรียบจับปล่อยแล้วก็สาวผู้บงการตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการปลุกระดมนะพร้อมๆกันไม่ว่าจะฝั่งเสื้อแดงไม่ว่าจะฝั่งเสื้อส้มนะครับสั่งการบัญชาการมาจากต่างประเทศอ้างจงรักภักดีนะครับสุดท้ายก็วันเดียวกันแล้วจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลักที่แก้อย่างที่ผมเรียนเนี่ย1จะแก้ทั้งฉบับสุดท้ายล่มนะครับไม่สามารถแก้ทั้งฉบับได้ไม่สามารถบรรจุในสภาได้เขาก็เลยมาเดิน3ประการ1ฝ่ายค้านก็เดินรัฐบาลก็เดินรัฐบาลชิงความได้เปรียบนะครับเพราะเคยปราศัยไว้รัฐบาลฝั่งรัฐบาลก็ฝั่งฝ่ายค้านก็เคยปราศัยไว้พรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมพรรคต่างๆก็เข้าร่วมโหวตแล้วก็เข้าทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่1เขาอ้างว่าเป็นคนกลางซึ่งเป็นสสรซึ่งการเลือกตั้งสสรที่มาของสสรไปมาก็จะเป็นคนของนักการเมืองและพรรคการเมืองในที่สุดสำหรับคนที่ได้ประโยชน์นะครับประเด็นที่2ถามว่าจะเป็นคนกลางหรือเปล่านะยากนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นคนของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะเข้ามาก็บอกเอาคนกลางมาแก้สสจะได้ไม่เกี่ยวโน่นนี่นั่นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแก้ได้ไรแก้เฉพาะรายมาตรานะครับและต้องกลับไปผ่านความคิดเห็นของสวตอนนี้ก็ใช้วิธีการโจมตีสวด้วยการจะปิดสวิตช์สวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องใช้เสียง2ใน3นะครับเพื่อที่จะโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทั้งสสสวรวมกันเฉพาะเสียงสสอย่างเดียวเกิน2ใน3นะครับทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าสวไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือพรรคร่วมสามารถที่จะรวมตัวกันได้เกิน2ใน3นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่3และเป็นประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือการโหวตนะครับหรือการแสดงมติของประชาชนผ่านบัตรเลือกตั้ง2ใบหรือ1ใบซึ่งที่ผ่านมานะครับการเขาเชื่อว่าการลงโหวต2ใบเนี่ยจะส่งผลทำให้พรรคเพื่อไทยชนะนะครับการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าโหวต1ใบเนี่ยจะส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์กลับมาอีกแล้วใช้วาทกรรมในการโจมตีว่าสืบทอดอำนาจย้อนหลังไปดูประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาเริ่มต้นจากยิ่งลักษณ์ สมัครสมชายแล้วก็กลายเป็นยิ่งขอไปทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครนะฮะสมชายนะฮะแล้วก็กลายเป็นยิ่งลักษณ์ทักษิณก่อนนะฮะแล้วก็เป็นสมัครสมชายแล้วก็ยิ่งลักษณ์นะสุดท้ายก็นี่ก็คงชัดนะใครสืบทอดอำนาจในยุคของพลเอกประยุทธ์ก็ปรากฏว่ามีพลเอกประยุทธ์คนเดียวไม่ได้มีการสืบทอดอำนาจเพิ่มเติมมากกว่านี้ตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งใบเดียวบัตรเลือกตั้ง2ใบ
ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านคือเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบหรือใบเดียวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพรรคกล่าวหน้าก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะสรุปง่ายๆในเชิงงานสังเคราะห์ไอ้2ใบเนี่ยมันจะส่งผลทำให้พรรคเล็กรวมถึงโควต้าของนะฮะก้าวไกลหรือก้าวหน้าหรืออนาคตใหม่เดิมเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปด้วยนะครับทำให้จะไม่สามารถมีส.ส.เข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรได้พรรคที่มีคนโหวตมากที่สุดจะสามารถที่จะได้ปาร์ตี้ลิสต์ได้อย่างถล่มทลายว่าง่ายก็คือเขาคาดหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในฝั่งของเพื่อไทยจึงส่งผลทำให้ฝั่งธนาธรเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไม่เล่นด้วยก็เลยเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ด่ากันไปด่ากันมาระหว่างสองฝ่ายไอ้ต้นเหตุมาจากไอ้บัตรเลือกตั้ง1ใบกับไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบคือจำนวนส.ส.จะได้มามากมาน้อยและกลัวจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนั่นเองนะครับส่วนปิดสวิตช์ สว.เนี่ยนะครับไม่ต้องปิดหรอกเพราะโหวตคราวที่แล้วเนี่ยมันเกิน2ใน3อยู่แล้วสว.จึงไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโหวต1ใบ2ใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาทกรรมเรื่องลดอำนาจสว.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสสร.เนี่ยเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดในการเลือกตั้งโดยอ้างอะไรไปหลักทราบไหมฮะอ้างประชาชนอ้างพวกเราเนี่ยเอาอ้างประชาชนสรุปสุดท้ายมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองบางคนตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยรัฐบาลทำไมชิงเลือกแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนสิ่งเหล่านี้นะฮะรัฐบาลใช้หลักกลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่าลงมือก่อนได้เปรียบนะครับก็โหวตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้พี่ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเป็นคนทำเรื่องโหวตนะแล้วก็ฝ่ายค้านและขอไปฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดก็มาร่วมโหวตเพราะอะไรเพราะฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดได้เคยปราศัยนะครับว่าจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ชิงลงมือก่อนฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็เงิบนะเพราะกลยุทธ์ทางการเมืองเขาไม่รู้จะเอาวิธีไหนจะมาโจมตีรัฐบาลก็กลับมาเรื่องเดิมการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งหลักนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายยุคหลายสมัยล่าสุดทักษิณก็มาอ้างว่าจะชอบรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540เรียกร้องจะต้องเอารัฐธรรมนูญปี2540กลับมาอีกครั้งมุกเดิมวิธีเดิมกลยุทธ์ทางการเมืองแบบเดิมใช้หลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้วาทกรรม1สืบทอดอำนาจ2ปิดสวิตช์สว.ถ้าเราจับหลักทางการเมืองได้และจับหลักเชิงวาทกรรมได้เราจะรู้ว่ามันเป็นยุทธวิธีเดิมๆในการต่อต้านในการขับไล่ในการเล่นงานรัฐบาลนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดข้อในการแก้ไขธรรมนูญต่างๆก็คงเห็นนะไอ้เรื่องบัตรเลือกตั้ง1ใบ2ใบที่ทะเลาะกันเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้พรรคก้าวหน้าพรรคก้าวไกลของเขาเนี่ยมันจะเกิดการสูญพันธุ์พรรคเล็กมันจะเกิดการสูญพันธุ์เขาจึงเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอันนี้สิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะทำไมมันขัดแย้งกันเองเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ส.ส.เข้ามาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมยืนยันฟันธงที่ลังกายันนะยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับยากเลยล่ะเพราะอะไรถึงแม้สภาล่างจะผ่านมันก็ไม่ผ่านสภาบนถึงแม้สภาบนจะผ่านมันก็กลับมาลงประชามติอีกเกมนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเชิงงานสังเคราะห์จึงเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับอาจจะใช้วาทกรรมว่าเป็นเพียงปาหี่ทางการเมืองเพื่อย้อนรอยนะครับคนบงการที่อยู่ต่างประเทศที่ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บนะครับและส่งผลทำให้เกิดการประจานตัวเองมากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน